ณแม่นะคุณแม่บอกให้ช่วยปลุกแต่เช้าดูสิเนี่ยสายเลยกะจะมาหาพี่หนึ่งแต่เช้าซะหน่อยไม่ได้เห็นใจเลยอ่ะฮะของหายไปไหนอ่ะของหายไปหมดเลยอ่ะขโมยขโมยของเราพี่หนึ่งช่วยฟ้าด้วยค่ะพี่หนึ่งฮะทำไมของพี่หนึ่งหายไปหมดเลยอ่ะหรือว่าขโมยขึ้นออฟฟิศขึ้นออฟฟิศเราใหญ่บ้องขโมยอะไรกันเอ้านี่เอกสารเธอต้องพิมพ์ให้ฉันให้เสร็จในวันนี้หมายความว่ายังไงทำไมฟ้าต้องพิมพ์เอกสารให้พี่ศูนย์ด้วยอ้าวนี่เธอไม่รู้หรือไงว่าต่อไปนี้เนี่ยเธอเป็นของฉันแล้วทุเรศพูดอะไรน่าเกลียดใครเป็นของพี่ศูนย์แค่หน้าพี่ศูนย์ฟ้ายังไม่อยากมองเลยโอ้นี่เธออย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฟ้ารุ่งฉันหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยเธอเป็นเลขาของฉันแล้วไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นไม่ฟ้าจะเป็นเลขาของพี่หนึ่งคนเดียวไม่เป็นเลขาของคนอื่นเธอไม่เห็นหรือไงว่าไอ้หนึ่งเนี่ยมันเก็บของหนีเธอไปแล้วมันลาออกไปแล้วพี่หนึ่งลาออกไปแล้วถูกต้องแล้วเจ้านายคนใหม่ของเธอก็คือฉันถ้าเธออยากรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานก็เธอเอาใจฉันให้มากๆกันละกันนะแล้วฉันนี่แหละจะทำให้เธอได้ดีเองไม่มีทางฟ้าไม่มีทางรับใช้คนอย่างพี่ศูนย์เด็ดขาด no way แล้วอย่ากลับมากอดขาอ้อนวอนฉันกันแล้วกันไอ้พี่ศูนย์ไอ้ทุเรศพี่หนึ่งทำไมพี่หนึ่งทำกับฟ้าอย่างนี้ล่ะคะพี่หนึ่งคิดที่จะลาออกแบบไม่ยอมบอกฟ้าสักคำใจคอพี่หนึ่งคิดที่จะหนีฟ้าไปแล้วก็ทิ้งไอ้ฟ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอคะพี่ไม่ได้หนีนะฟ้าแต่พี่แค่ทนเห็นนางรองกับเพียงศูนย์เนี่ยทำอะไรตามอำเภอใจไม่ไหวต่อไปแล้วแล้วพี่หนึ่งคิดว่าฟ้าทนได้เหรอคะฟ้าอยู่ที่นี่เนี่ยฟ้าต้องเป็นเลขาให้พี่ศูนย์ฟ้าไม่เอาด้วยหรอกนะคะถ้าพี่หนึ่งลาออกฟ้าก็จะลาออกเหมือนกันไม่เอานะฟ้าฟ้าเป็นคนทำงานเก่งนะแล้วถึงแม้ฟ้าจะเป็นเลขาเพียงศูนย์พี่ก็เชื่อว่าเขาคงกลั่นแกล้งอะไรฟ้าไม่ได้หรอกอีกอย่างนะรังรองก็คงจะเหลิงอีกได้ไม่นานหรอกหมายความว่ายังไงคะก็คุณแม่กับคุณโชติกำลังสืบหาแม่ที่แท้จริงของรังรองอยู่แล้วถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็รังรองก็ต้องออกไปจากที่นี่ทันทีจริงเหรอคะงั้นโอเคค่ะฟ้าจะอยู่ที่นี่ต่อแต่งานหลักของฟ้าเนี่ยไม่ใช่การเป็นเลขาของพี่ศูนย์หรอกนะคะฟ้าจะอยู่ที่นี่คอยสืบข่าวแล้วก็สืบความเคลื่อนไหวของพี่ศูนย์กับรังรองแทนพี่หนึ่งกับคุณป้าปานดีไหมล่ะคะดีจ้ะนี่โชติฉันคิดจนหัวแทบแตกก็ยังคิดไม่ออกเลยนะว่าเราจะสืบหาตัวแม่ของรังรองได้ยังไงผมคิดว่าทางแรกก็คือต้องเริ่มต้นสืบจากตัวของรังรองเองครับหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนะคะคุณปานเดี๋ยวนะคะไม่เห็นมีเลยอ่ะป้าไม่มีเลยค่ะคุณปานคะป้านั่งหาจนทั่วห้องหมดแล้วค่ะไม่หลงเหลือของเดิมๆคุณรังนองเลยลองดูที่โต๊ะหัวเตียงสิป้าเนื่องโต๊ะหัวเตียงไปคนเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวนะคะคุณปานThank you.
บาลคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วเป็นลูกผู้หญิงกับเด็กน่าจะเป็นคุณรองกับแม่เหรอแล้วมีเอกสารหรือว่ากระดาษอะไรอีกบ้างหรือเปล่าอ่ะมีค่ะคุณปานค่ะมีข่าวคุณปานแล้วก็รูปเก่าๆคุณปานเยอะแยะไปหมดเลยค่ะงั้นป้านึกเอาข่าวแล้วก็รูปทั้งหมดมาให้ฉันนะเอามาให้หมดเลยนะป้าค่ะเก็บทั้งหมดติ้งป้าให้ใครดูต้นทางไว้บ้างหรือเปล่าเปล่าค่ะคุณเพียงศูนย์มารับคุณลังลองไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะสงสัยว่าจะไปเดอะซันไปวุ่นวายที่นั่นคงจะกลับยากนะคะคุณปานเฮ้ยตาเข้ามาในห้องฉันทำไมป้าเนื่องเกิดอะไรขึ้นป้าเนื่องป้าเนื่องป้าเนื่องเกิดอะไรขึ้นให้ป้าเนื่องเข้ามาทำอะไรในห้องฉันฉันไม่ได้ทำอะไรระแวงไปเองหรือเปล่าอย่าให้ฉันรู้นะว่าคิดจะทำอะไรแต่ฉันขอบอกเอาไว้ก่อนถึงแม้ว่าคิดจะทำอะไรก็ไม่มีวันชนะฉันไปจากห้องฉันเดี๋ยวนี้แหมคุณก็ซ้อยกับป้าเนื่องนะคะก็มาทำความสะอาดห้องคุณตามปกติมันไม่มีอะไรอะค่ะต่อไปนี้ไม่ต้องเข้ามาทำความสะอาดในห้องฉันอีกถ้าจะทำความสะอาดแล้วก็ให้ติ้งทำคนเดียวเข้าใจไหมไปเดี๋ยวเอาไปด้วยจากรูปพวกนี้แล้วป้าเนื่องบอกว่าไม่มีเบาะแสอะไรอีกเลยแล้วคุณแม่จะทำไงต่อไปล่ะครับผมว่าเราควรจะเอารูปพวกนี้
ไปเริ่มต้นสืบจากจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนะครับลำปางเหรอครับ